อย่างใดแต่เราดำเนินการตามคำสั่งในการปูพรมพื้นหน้าครูแรกจะเป็นที่มาของในวันนี้ในการดำเนินการครับเราปักป้ายติดประกาศหลักกฎหมายปกครองนะครับว่าใครที่มีเอกสารปรากฏว่าตั้งแต่วันที่17พฤษภาคมนะครับก็2เดือนแล้วนะครับก็ยังเห็นนะครับมีสิ่งปลูกสร้างอยู่บ้าน6หลังแล้วก็มีสภาพจำพวกสุดโซนทิ้งร้างทั้งหมดแล้วแนวเขตป่าสวนแห่งชาติครับพื้นที่ที่เราดำเนินการตรวจยึดกับกรมป่าสวนแห่งชาติตรงนี้ส่วนนี้คือจะอยู่ในป่าสวนแห่งชาติทั้งหมดแนวเส้นสีคือทางซีกนี้จะอยู่ในพรบป่าไม้2484และพรบป่าสวนแห่งชาติ2507เป้าหมายของจังหวัดสตูลเนื้อที่ทั้งหมด400ต่อไปเมื่อไม่มีคำสั่งที่66แล้วมาขึ้นหมดแล้วเมื่อก่อนเราไม่ได้ตรวจสอบก็ไม่แน่ใจว่ามีเอกสารหรือไม่เนี่ยปักป้ายปั๊บงั้นประกาศของป้ายนำมาแสดงครับนี่ครับยังเรียนเยอะมากสิครับครับบ้านหลังใหญ่ครับตรงนี้นะครับเราเลยมาหน่อยนึงอาการต่างๆนี่ก็เนี่ยทำไปแล้วสภาพต้นไม้ต้นหญ้าดีขึ้นนะครับจะให้ตรวจไปดูทางโน้นนิดนึงทางโน้นตรวจสอบพื้นที่จริงเดี๋ยวผมอยากให้ดูทางโน้นด้วยนะทางนี้เราเห็นโดยสตาร์ทางนี้มันจะโล่งเห็นไหมการต่อไปนะครับก็เสร็จสิ้นแล้วปั๊บก็จะรื้อถอนต่อรื้อถอนตระกันดินผมคิดว่า136ไร่เนี่ยคงจะสร้างประโยชน์ให้กับชาวบ้านต่อไปได้เยอะก็อาจจะขึ้นเข้าสู่กระบวนการมาตรา25ตามพรบป่าสวนแห่งชาติที่ต้องขึ้นไปในป่ากงกังก็จนแล้วนี่นะ136ไร่